ได้เวลามาชมสกู๊ปผมรงนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันที่30มิถุนายนนี้ระหว่างชัยนาท FC กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่เขาพลองสเตเดียมเมื่อดูการที่แล้วนะครับเราจะมาโหมโรงกันย้อนกลับมาดูภาพบรรยากาศเมื่อดูการที่แล้วเพื่ออรรถรสในการรับชมเพิ่มมากขึ้นนะฮะนาทีที่23ครับนกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากไมเคิลเบิร์นแม่เกมรับของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเสียสมาธินะครับนี่ฮะไมเคิลเบิร์นแอบแผงเซนเตอร์แล้วก็หลุดมาวอลเล่ที่ขวาผ่านมือกวินธรรมสัจจานันท์เข้าไปแต่ว่าดีใจได้ไม่นานครับนาทีที่32อัดนั่นเปิดบอลจังหวะนี้ให้มาริโอยูรอฟสกี้วิ่งเข้ามาปาเน้นๆให้กิเลนพยองตามมาตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับลูกเปิดของอันนั่นฮะมาริโอวางเท้าขวาดีมากๆแต่ว่าก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรกนะครับนี่ฮะครับฟ้าบุญมาตุ่นนะฮะปะทะกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์และผู้ตัดสินก็เป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษทันทีแล้วก็เป็นไมเคิลเบิร์นครับรับหน้าที่สังหารให้นกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC ขึ้นนำ2ประตูต่อ1มาดูครึ่งหลังกันครับมาริโอโยนบอลไปบอลกระเด้งทะลักมาถึงเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ครับเอกภูมิครับยิงประตูที่2ให้กิเลนพยองตามมาตีเสมอเจ้าบ้านเป็น2ประตูต่อ2ลูกบอลมันเป็นใจนะฮะแล้วมาถึงเจ้าบอลเอกภูมิตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายเบียดเสาแรกเข้าไปแล้วเกมรุกดีต่อเนื่องครับอันนั้นไหลให้ธีรศิลป์พลิก1จังหวะแล้วตวัดยิงด้วยขวาเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปให้กิเลนพยองพลิกขึ้นมานำบ้างเป็น2ประตูต่อ3ครับความสามารถเฉพาะตัวของธีรศิลป์แดงดายิงเฉียบขาดมากๆและเกมทำท่าว่าจะง่ายนะครับนาทีที่77ธีรศิลป์ตวัดกลับมาและมีณัฐพรพันฤทธิ์ยืนอยู่ตรงนั้นยิงให้กิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนำห่างเจ้าบ้านถึง2ประตูต่อ4กิเลนพยองน่าจะปิดเกมได้ครับแต่ว่านาทีที่79นี่ฮะณรงชัยวชิระบานยิงเสาแรกไล่ขึ้นมา3ประตูต่อ4ครับอดีตเด็กเก่าของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่แหละฮะแม่เอาไม่อยู่จริงๆสำหรับณรงค์ชัยและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4ครับแม่เอาไม่อยู่จริงๆสำหรับกิเลนพยองเป็นลีดองวอนครับเซนเตอร์ที่เติมสูงขึ้นมาจากลูกเปิดของยุทธจักรก้อนจันทร์ครับวิ่งมาวอลเล่ให้เจ้าบ้านตามมาตีเสมออย่างสุดช็อกครับ4ประตูต่อ4และนี่ครับคือสกู๊ปโหมโรงก่อนที่วันอาทิตย์นี้ทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่สนามเขาพลองสเตเดียมในวันที่30มิถุนายนสาวกของทั้ง2สโมสรห้ามพลาดเป็นอันขาด